สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ฮันจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับ Haribo Piece ครับตัวนี้เป็นวุ้นเจลาติน11รูปกลิ่น Piece ครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับ Make in ตุรกีนะครับก็เดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่าเฮ้ยรสชาตินะครับของเจลาตินนะครับของตุรกีเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เขียนด้วยครับว่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยนะครับดังนั้นคุณน้องคุณหนูกินได้ครับแต่กินนิดเดียวนะจ๊ะโอเคครับนี่มาเลยจ้านะครับนี่จ้ะกินกันอย่างนี้นะครับอันนี้ลองดมกลิ่นสิโอเคนะกลิ่นหอมพริกกลิ่นทำได้ดีมากเลยครับโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะโอเคครับคราวนี้กินไปหลายชิ้นแล้วเฮ้ยถือว่าชาติได้ครับเขาบอกว่าเฮ้ยทำได้ดีมากครับหนึ่งนะครับกลิ่นพีทอะไรโอเคสองนะครับพอเวลากินมันเนี่ยเฮ้ยเนื้อนะครับมีความเหนียวนุ่มนะครับแล้วก็นี่เรื่องรสชาติพีทเนี่ยก็ได้รสชาติพีทที่เข้มข้นเลยนะครับเฮ้ยตัวนี้ทำดีมากอ่ะเนี่ยเนื้อเจลาตินเหนียวนุ่มแล้วเวลากัดไปเนี่ยเจอรสชาติพีทที่เข้มข้นนะครับอาจจะเพราะไอ้ตรงสีชมพูเนี่ยเขาใส่เนี่ยเป็นซอสพีเข้าไปก็ได้นะครับมันนั่นถึงว่าเฮ้ยให้ความเข้มข้นครับมากกว่าแบบอะไรพีทั่วไปแบบปกตินะครับโอเคนะครับทำได้ดีนะครับกับตัวนี้นะครับก็โอเคนะครับสมกับพี่เดินทางมาไกลจากตุรกีนะครับโอเคครับเรื่องจบการเรียนรู้คลิปนี้เป็นเท่านี้ครับถ้าฝากกดแชร์ด้วยจ้า